ายโดยเย็นเย็นน้ำจับเลี้ยง AIS 5G เราอยู่ในฟาร์มปลาที่เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะขอคุยเรื่องสุขภาพสักหน่อยพี่กบสุขภาพเป็นไงคะแข็งแรงดีค่ะดูทรงดูทรงดูทรงเฮียด้วยไหมคะครับจงหัวใจน้ำตาลน้ำตาลสบายนั่นไงปกติค่ะนี่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้ววันนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลนะแต่ก็ต้องรักษากันต่อไปค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะพูดถึงนวัตกรรมใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต้องบอกว่าโรคหัวใจนั้นเป็นโรคหนึ่งที่อันตรายมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนเราสามารถที่จะป้องกันได้หรือว่ารักษาโรคหัวใจชนิดต่างๆได้ด้วยนะคะเรากำลังพูดถึงการตรวจหัวใจด้วยเทคโนโลยี MRI ซึ่งเครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณหมอวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้นเราจะไปฟังแพทย์หญิงไพรินภาคิสนุแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงให้ท่านอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังค่ะวิธีการตรวจด้วยแขนง MRI นะคะเป็นวิธีการตรวจเกี่ยวกับเรื่องหัวใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือว่าลิ้นหัวใจที่มีปัญหาเองโรคทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็สามารถมาตรวจด้วยวิธีการแขนง MRI ได้ซึ่งให้ผลที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็มีภาพมีความคมชัดแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อยมากคนไข้จะต้องมีการงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงแล้วก็มีการซักประวัติเกี่ยวกับการแพ้สารทึบแม่เหล็กหรือว่ามีการแพ้ยาบางตัวซึ่งอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในระหว่างทำก็คือคนไข้ก็จะมีการนอนอยู่ในอุโมงค์มีการกั้นหายใจประมาณ 5-10 วินาทีในแต่ละครั้งนะคะคนไข้ต้องนอนนิ่งๆไม่ขยับตัวนะคะทำเสร็จคนไข้ก็สามารถกลับบ้านได้นะคะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะ MRI ก็เป็นวิธีทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ในปัจจุบันนะคะและเป็นวิธีใหม่ที่นิยมมากขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงไพรินภาคพิษณุแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สงสัยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโรคนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะเราจะเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เราจะมีเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับสุขภาพช่วงนี้อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแหละไม่ว่าจะโรคประจำตัวที่นี้อยู่หรือว่าโควิดรู้ก่อนก็เจ็บน้อยกว่าบางทีมัวแต่กังวลโควิดเอ้าหัวใจโกซะแล้วถูกต้องดังนั้นตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองแต่อย่าง2คนนี้เรื่องหัวใจเลยแล้วกันหัวใจทั้งคู่เลยไงหมายถึงหัวใจของเขา2คนนี่เป็นคู่หวานเลยคือเราเห็นตั้งแต่การใส่เสื้อคู่ค่ะแต่งตัวเหมือนกันทีมเดียวกันอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะแต่งงานพ.ศ. 2527จนถึงวันนี้ค่ะ35 36ปีใช่36ปีมีลูกด้วยกัน4คนค่ะ4คนเหรอเจอกันก่อนหรือว่ามาทำฟาร์มแล้วเจอฮะชีวิตสมัยก่อนผมเลี้ยงควายไม่เกี่ยวกับปลาเลยไม่ได้เกี่ยวกับปลาแล้วไปปะพี่กบได้ที่ไหนคะคืออันนี้เขาเปิดร้านขายของชำเล็กๆค่ะในหมู่บ้านนี้จะไม่มีทีมเด็กเลยต้องไปรวมตัวกันที่ร้านของพี่กบใช่ใช่เวลาก็เลยไปดูที่นั่นมีหนังเรื่องแม่นาคพระโขนงเรื่องอะไรสมัยก่อนนะจับเรื่องได้ค่ะปั่นจักรยานแล้วผมก็เดินไปดูไล่ไฟเข้าคอกแล้วไปดูละเอียดเลยแล้วเจอพี่กบเหรอคะไปเจอเขาเป็นคนขยันเขาไม่ได้เคยได้ไปเที่ยวไหนทำแต่งานด้วยความขยันของพี่กบจึงเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในทุ่งบางคล้าแต่เฮียหลานก็ไม่ใช่ย่อยค่ะเขามีลีลาเด็ดในการมัดหัวใจของพี่กบด้วยนะผมเองก็ไปจีบสาวหลายคนชีวิตนะเป็นคนขยันค่ะขยันจีบขยันช่วยงานคนนู้นคนนี้ไปช่วยบ้านนู้นหอบข้าวดำอะไรนวดข้าวอะไรเงี้ยเอาแรงเราไปแล้วไปช่วยเขาแล้วเขามาช่วยแต่มาเจอบ้านนี้บอกเลยว่าพ่อหวงหนักมากบ้านของพี่โกงได้ไงก็ชีวิตเราก็ไม่ได้คิดจะไปท่อเขาหรอกแต่นี้ผมเป็นชีวิตผมเนี่ยผมแม่สอนให้ผมเป็นคนซื่อไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่เคยได้เที่ยวเลยงานวัดงานอะไรทำไปงานวัย13ตัวเวลาเราไปหมดก็เช้าตื่นให้ลุกก่อน 6:00 น. 5:00 น. ตื่นแต่เช้าแล้วก็ให้หุงข้าวให้เขากินด้วยแม่ก็มีลูกชาย2คนเราก็ทำเราก็เป็นคนหุงข้าวเลี้ยงเตี่ยเลี้ยงแม่เมื่อกี้กำลังจะเล่าสงสัยจะบอกว่าพี่น่ะเป็นคนซื่อๆใช้ความซื่อไปจีบลูกสาวเขาไปเนี่ยเริ่มมีจักรยานแล้วทำโรงสีทำโรงสีสีข้าวแล้วก็ไปเก็บข้าวสารไปเก็บข้าวเปลือกมาสีเอาลำเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วก็
แม่บ้านผมเนี่ยเขาจะมาโกยแกบโกยแกบเอาเขามีเตาแกบสมัยก่อนใช้เตาแกบค่ะหุงข้าวเขาเป็นคนเขาเป็นคนรูปร่างสูงลักษณะเขาเป็นคนสูงผมชอบคนสูงโป่งปิ๊งเลยหุ่นดีอ่ะสมัยนี้เรื่องหุ่นนางแบบผมนอนอยู่ผมจะชอบคนสูงพอดีมาเจอคนนี้ปิ๊งเลยตอนนั้นเฮียพูดจริงหรือเปล่าฮะในหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีที่เรามองเห็นนะคะเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบคือก็ทำแต่งานแต่จีบผู้หญิงเยอะนี่เราแต่อันนั้นคือเป็นเรื่องธรรมชาติก็ไม่ได้ไปจีบเราไปช่วยงานอย่างเจ๊เงี้ยสนิทกันผมก็ไปเจ๊ทำอะไรผมก็ไปช่วยก็ไม่ได้ว่าชอบหรือเปล่าไม่ได้คิดจะแต่งงานกับใครแต่ว่าพูดแบบนี้กับพี่กบคนเดียวว่ารอไม่ได้หรือไงหยอดเราไปประมาณนั้นไปสังเกตแต่ละบ้านแต่ละลูกสาวเราก็ไม่ได้ไปให้ความรักความอะไรกับใครอะไรแต่ไปทุกบ้านนะฮะเฮียหลานแกเป็นคนอัธยาศัยดีค่ะใครให้ช่วยอะไรก็ช่วยหมดไม่ได้ไปหว่านเสน่ห์ให้สาวๆบ้านไหนแต่อย่างใดแกว่างั้นเพราะใจของเฮียแกมอบให้ลูกสาวร้านขายของชำไปหมดแล้วโดยไม่รู้ตัวแหมก็พี่กบทั้งสูงทั้งสวยแล้วก็เป็นคนขยันสุดๆเลยค่ะมีคนมาขอเขาหลายคนเอาแล้วมีคนรวยๆมาขอเลยเป็นเจ้าของตึกตลาดลงบ่อก็มาขอทำวิธีขยันไงแล้วยังไงแล้วเขาทำไมขอหลายครั้งมันเหมือนว่ามันมีเหตุอะไรมาบังเขามาทำวิธีมันจะเป็นเนื้อไม่รู้ล่วงขอไม่สำเร็จเขาไปนั่งซักผ้าอยู่ข้างยุ้งข้าวมีแท้งน้ำอยู่ผมก็ปั่นจักรยานนุ่งเกงขากล้วยเสื้อก็ไม่ใส่เขามาขอผมก็ถามว่าเอ๊ะเขามาทำอะไรกันเอารถเก๋งเอารถอะไรขอกบก็ถามคนข้างเคียงเขาบอกว่ามาขอกบแล้วเฮียรู้สึกยังไงคะผมก็เข็นจักรยานไปเขานั่งซักผ้าร้องหน่อยไม่ได้ได้ไงแล้วก็แย่กันเล่นตอนนั้นยังไม่ได้ชอบเขาอีกโอ้รอหน่อยไม่ได้แล้วชอบแล้วแหละจะไม่รู้ใจตัวเองเสร็จแล้วเขาก็ลุกไปบอกพ่อแม่เขาว่าไม่ให้ตกลงจริงๆเขาจะตกลงจริงๆฉันบอกให้ตกลงเพราะว่าไม่รู้ข่าวๆจากเขาว่าเขาชอบเราหรือเปล่าเขาชอบเขาเยอะใช่เขามีแฟนเยอะด้วยคิดนี่แล้วไงพี่พี่กบรู้อย่างนั้นไปบอกพ่อกับแม่ว่าไม่เอาไม่จะรอคนนี้ไม่ตกลงจะรอด้วยจะรอคนถามว่ารอไม่ได้หรออย่างเงี้ยจะรอคนนี้ช่วงเวลาไหนถึงเอ๊ไปปิ๊งกันได้ยังไงเนี่ยหลานคะตรงไหนตอนไหนพอแต่งงานเสร็จแล้วนะเอาอย่าพึ่งสิรับก่อนสิเดี๋ยวต้องคิวรับก่อนหลานไม่ยอมเล่านะมีอะไรก็คือเห็นว่าเหมาะสมไปบอกคนโตให้มาขอคนโตตอนนั้นรักแล้วลักษณะเขาดีลักษณะเขาดีแล้วเขาเป็นคนขยันนี่คือเขาทำงานไม่หยุดเลยพอถึงจะให้พูดตอนสารภาพรักไม่ยอมจะข้ามเขาไม่เคยได้นอนกลางวันเหมือนคนอื่นๆคือชีวิตเขาขยันมากขยันพอแต่งงานด้วยกันมาแล้วก็มีโอกาสได้มาทำฟาร์มนี้ตอนเริ่มเลยคือทำนาก่อนทำนากันมาก่อนเนี่ยหลานเหรอคะใช่ค่ะเช่าเขาด้วยเช่าด้วยทำด้วยทำนาก็ขายก็เรียกว่าตั้งตัวได้แหละเป็นทำนาไม่ต้องพึ่งเราน้ำท่วมทำนาคือไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยเอาแล้วกันพอน้ำมันมานี่มันท่วมขาวดาดเลยเสียหมดข้าวสวยๆเนี่ยน้ำจากไหนแม่น้ำบางประกงเนี่ยฝนตกใหญ่น้ำป่ามาไอ้พื้นกระดานที่เรานั่งห้อยแค่นี้มันก็มาแค่หน้าอกเลยคือยืนก็ถึงหน้าอกแล้วเราก็ต้องไปอาศัยยุ้งข้าวอยู่เล็กๆน้ำอย่างนี้ท่วมบ่อยเหรอคะแถวนี้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงวิกฤตก็จะมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอค่ะด้วยความที่เป็นเด็กหนุ่มท้องนาอยู่แล้วก็เลยจับปลาไปขายซะเลยพอน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นท้องนาแล้วปลามันจะมารวมอยู่ในคูเล็กๆแล้วก็เอาคูปลาคูเล็กไปขายได้ 4,000 5,000 ใช่สมัยนั้นก็ดีใจแล้วปลาดีกว่านาว่ามันนี่ตรงนี้มันลุ่มมาเลี้ยงปลาดีไหมอะไรปลาอะไรนะตรงนั้นธรรมชาติเป็นหลากหลายมันมาหลากหลายไอ้พวกนี้แหละเป็นต้นกำเนิดของฟาร์มที่นี่เลยของเฮียเจ๊ในปัจจุบันนี้จุดเริ่มต้นความรวยของเฮียหลานกับพี่กบมาจากความขยันล้วนๆเลยค่ะจนสามารถพลิกฟื้นผืนนาจาก30ไร่ให้กลายเป็นอาณาจักรฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากว่า 1,000 ไร่เลยทีเดียวทั้งคู่เล่าให้ฟังว่าอย่าอายที่จะทำมาหากินค่ะทำไปเถอะอะไรได้ตังทั้งเฮียหลานและพี่กบทำหมดค่ะทั้งคู่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะต้องสู้และฝ่าฟันกันมาด้วยตัวเองจนมีอย่างทุกวันนี้ล่ะค่ะทุกวันนี้คือเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาแล้วก็เป็นที่เลี้ยงปลาตัวเองด้วยเลยเลี้ยงเองด้วยมีผลผลิตปลาตอนนี้ที่เลี้ยงไว้มีปลาอะไรบ้างคะเพาะพันธุ์บานินเพาะปลาดุกยี่สง
เพราะอีศกเพราะนวลจันทร์เพราะปลาจีนเพราะปันไนเพราะสวายเพราะปลาตะเพียนเพราะปลาสลิดแล้วก็ปลากดเหลือง10ชนิดตอนนี้ก็คือดูแลบ่อปลาไปที่มันอยู่ตัวแล้วไม่ต้องขยายพันขยายกว่าพันนี่เหนื่อยนะก็พี่ตอนช่วงนี้ให้ลูกชายคนที่3บริหารเก่งเขาแบ่งหน้าที่กันแล้วคืนสังคมแล้วเขาให้ลูกชายมาดูแลปลาส่วนลูกสาวไปแปรรูปถูกไหมตอนนี้ลูกๆของเฮียก็เข้ามาสานต่อทั้งกิจการฟาร์มพ่อพันธุ์ปลาและการแปรรูปปลาแดดเดียวค่ะส่วนเฮียหลานก็อุทิศตนเป็นบุคคลสาธารณะเหมือนตอนหนุ่มๆที่เฮียบอกว่าใครให้ช่วยอะไรก็ทำแต่พี่กบนั้นก็ยังดูภาพรวมของอุทัยวันพันธุ์ปลาทั้งหมดอยู่เหมือนเดิมค่ะสรุปใหญ่สุดในบ้านนี้ก็พี่กบคนนี้แหละอยู่กันมา35ปีทะเลาะกันบ้างไหมไม่เขาว่าอะไรผมก็เดินหนีครับเราใช้วิธีการนี้ตอนรู้บ้างค่ะลิ้นกับฟันคือจะไม่คนโบราณบอกทะเลาะกันแล้วลูกดกไอ้นี่ไม่มีมาสี่ไอ้ยะไม่ค่อยได้ทะเลาะกันนะคะใช่เพราะว่าเฮียหลานเดินหนีไปก่อนเขาเป็นคนใจเย็นแต่ฉันน่ะใจร้อนโอ้ดีแล้วอยู่อย่างนี้ก็คือมีคนนึงเบาคนนึงเข้มอะไรอย่างนี้เนาะนี่แหละค่ะเคล็ดลับการครองเรือนของเฮียหลานกับพี่กบให้ยืนยาวรถเมย์ฟังไว้นะจ๊ะวันนี้เจ๊หนูเหมียวกับรถเมย์ได้ความรู้หลากหลายอย่างค่ะทั้งการผสมพันธุ์ปลานับลูกปลาขายแต่ก็ยังใจจดใจจ่ออยู่กับปลาแดดเดียวค่ะเพราะทั้งคู่บอกว่าเลิฟมากวันนี้ครบรถมากทีเดียวตั้งแต่ตลาดปลาบางคล้านะคะที่นี่อุทัยวันฟาร์มพันธุ์ปลาก็ได้ของกินก็มีใครที่สนใจอยากสร้างอาชีพลองดูค่ะช่วงนี้ปลาแดดเดียวแบบนี้ก็คือสามารถจะมาซื้อที่นี่ได้ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเราสองคนต้องกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะใส่ได้ไม่ด้วยนะวันนั้นหนูเอาวันนี้ไม่ด้วยนะนี่ไงพรุ่งนี้ไงเฮ้ยโพลิพัท